สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมบิ้งไว้ดื่มเคมบิ้งไว้ใจตรงกันแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะแล้วดิฉันก็อยู่ห้องคนเดียวด้วยค่ะคุณตำรวจยังไงช่วยมาดูที่ห้องหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะนาทีไปดูกันนะครับโอเคค่ะจะรอนะคะเดี๋ยวผมรีบไปครับผมครับผมครับสวัสดีครับเฮ้ยทำอะไรน้องมาทำต้มต้มมองมองแถวเนี้ยเปล่าครับมีพิรุธไหมเนี่ยไม่มีครับผมคนไทยหรือเปล่าเนี่ยคนไทยครับไหนขอดูบัตรประชาชนหน่อยสิมีไหมมีไหมประชาชนไม่มีครับอ้าวอันนั้นไม่ใช่คนไทยดิต่างด้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่ต่างด้าวครับไม่ใช่ต่างด้าวร้องเพลงชาติให้ดูสิร้องได้ไหมลองไม่เป็นครับต่างด้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่ต่างด้าวครับอ๋อผมจำได้แล้วว่าผมเอาบัตรไว้ไหนไหนเอามาดูแป๊บนึงนะครับเฮ้ยครับมันไปไหนแล้ววะผมก็ยืนอยู่นะเมื่อกี้นี้เฝ้าอยู่มันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยมันไปทางไหนวะ หายไปจริงๆเลยเนี่ยมันใช่คนหรือเปล่าเนี่ยเจ็บใจอย่างนี้ครับหายไปได้ไงเนี่ยโอ้มันหายไปได้ไงเนี่ยเจ็บใจจริงเอางี้งานดามแต่ผมโทรหาคุณผู้หญิงที่โทรมาเมื่อกี้แล้วกันฮัลโหลครับคุณผู้หญิงที่โทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมควบคุมผู้ต้องหาไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีเขาหลบหนีไปได้ครับก็ยังไงถ้าคุณเจอเขาอีกก็โทรมาแจ้งผมอีกได้นะครับผมได้ครับมีอะไรโทรมาได้เลยครับได้ครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับไปครับว้ายว้ายสกปรกเก็บไปเลยไปไปลุงไปตามฉันมาเท่าไรจ๊ะ10 บาทจ้ะแข่งอยู่จ้ะนี่จ้ะเฉยๆเนี่ยฉันซื้อให้เท่าไรคะ35จ้ะขอบคุณจ้ะหมายเลข3เลือกหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9เลือกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกแอปเปิ้ลโหลดเท่าไหร่จ๊ะซื้อมา10 บาทเอาเป็นลูกเหรอจ๊ะแล้วสตรอเบอรี่โหลดเท่าไหร่คะสตรอเบอรี่ของ25อ๋อ25ก็เป็น12นี่ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ45 บาทใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะอย่างนี้ง่ายว่าอะขอบคุณจ้าไปยุ้งกินนี่ยังนี่นอนบ่ปลาหมึกไงของอร่อยไม่รู้หรอจะกินอย่างเป็นได้ยากอร่อยไหมอะนี่วัชพืชที่นายตามหาฉันหาได้เท่านี้แหละจะไปก่อนละ
เขาต้องการหลายกว่านี้นะที่เขาอยากพึ่งเธอน่ะอันคือเอาถิ่มกูอีกแล้วหมดปัญหาไปหนึ่งกลับบ้านดีกว่าเราต้องห่วงนายด้วยเนี่ยเอายังไงดีวะเอาวะกลับไปดูสักรอบเขาสาดช่วยเราก็เยอะที่จริงนะขับเบาๆกันหน่อยก็ไม่ได้เอาวะกลับไปดูสักหน่อยเจ้าทีมคอยไปแล้วคอยก็นึกว่าคอยต้องไปตามหาส่วนที่เหลือเองเดี๋ยวฉันช่วยหาไปขึ้นรถก่อนเร็วไปไปเดี๋ยวฉันช่วยนายตามหาเองนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงนายก็ช่วยรถฉันติดเดี๋ยวหนูตามไปทีหลังแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนมาทำอะไรครับเนี่ย
ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็เดี๋ยวนั่งรอด้านข้างก่อนนะครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับผมขอมาแจ้งความครับแจ้งความอะไรครับก็คือว่าการน้องหอยใส่ถุงนี่ครับผมมันเดือดร้อนผมครับมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวยังไงกับการรณรงค์ไม่ใส่ถุงล่ะบ่เกี่ยวจังได๋ครับนี่เมียผมนี่ท้องนี่ย้อนว่าเขาจะบ่ให้ถุงผมนี่แหละครับนี่มันคนละถุงแล้วถุงยังซั่นครับอันนี้มันถุงยาอนามัยอันนี้ถุงก๊อบแก๊ปอ้าวก็บ่วงเล็บบอกผมเนี่ยเนาะว่ามันถุงก๊อบแก๊ปเนาะกับผมก็ไปก็บ่ให้กันถุงผมนั่นเถื่อเนาะผมก็ฟาดแล้วเบิดเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนนี่โอ้ฮะแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยบ่ฮู้ล่ะครับต้องลงบันทึกประจำวันให้ผมเลยครับบ่แล้วจังได๋ก็บ่แล้วเรื่องนี้ผมเดือดร้อนผมสิหาเงินใส่มาเลี้ยงลูกผมเอาครับลงบันทึกประจำวันให้เขาหน่อยลงเลยครับผมลงเลยครับมือนี้เดือนไอ้มือนี้ต้องเขาดีการแท้ล่ะขอบคุณได้แล้วครับคุณตำรวจครับผมโอ้ยดีแล้วแกคอยยังเด้อโอ้ยจับทองยังบ่โอ้ยนี่ล่ะมันยากนี่จังสิได้เด้อนี่บ่ให้ถุงกันเด้อนี่โอ้ถ้าซั่นมันก็สิคือสิบ่เป็นหยังหรอกไปไปปวดหัวเหลือเกินวันนี้หัวเมียเมื่อกี้ที่มาท้องเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยมันให้ใช้ถุงอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วลุงอ่ะมีเมียหรือยังอ่ะดูอย่างเงี้ยเตะปี๊บไม่ดังแล้วมั้งลุงเนี่ยมาตั้งนานแล้วอ่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็เดี๋ยวกลับก่อนนะครับเหมือนโดนเขาเตะตัดขาแล้วเจ้าฝาดมาที่ก้านคอก็เจ็บแทนน้อคนเคยบอกหากันหากอายโดนน้องเพราะโดนเจ้าลองพ้นไว้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนคงบ่ได้ใจน้องไปครองหากเขาต้องพังย้อนน้องหัก